ยีขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเรื่องประหยัดพลังงานกับรายการวิทยุ Safe Safe Drive สวัสดีครับมาพบกับเราทั้ง2คนอีกเช่นเคยนะครับทุกวันเสาร์นะฮะในรายการ Safe Safe Drive เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่ FM 89.5 แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับฟังกันนะครับว่าวันนี้เรามีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังกันบ้างรายการ Safe Safe Drive ในวันเสาร์ที่16กรกฎาคม2565มีสาระและความรู้ด้านยานยนต์นำมาฝากให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านอีกเช่นเคยครับช่วง Special Talk วันนี้มาคุยกันเรื่องราคาน้ำมันตัวแปรสำคัญกับพลังงานในรถยนต์อนาคตช่วงติวเตอร์จราจรโดยคุณเอกศรีวรจักรเสาร์นี้มาในคำถามที่ว่าขณะที่ท่านขับรถท่านถูกตรวจพบว่ามีแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีโทษอย่างไรช่วงออโต้นิวส์ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์ที่คุณไม่ควรพลาดช่วงมอเตอร์สปอร์ตโมโตจีพีวิถีไทยการันตีความยิ่งใหญ่รัฐบาลประกาศความพร้อมระเบิดศึก2ล้อชิงแชมป์โลกสนามประเทศไทยช่วงออโต้สตอรี่เรื่องราวของคนรักรถโดยคุณเอกศรีวรจักรเสาร์นี้ผมขอได้เชิญทุกท่านรับฟังบทสัมภาษณ์คุณสมชายจีนประชาผู้ก่อตั้งและดูแลคลับ KE 70 Thailand กับงานมีตติ้ง70 Day 2022การฉลองครบรอบ7ปีของคลับ KE 70 Thailand ในวันที่17กรกฎาคม2565ณตลาดนัดเรียบด่วน2ท่าแยกวัชรพลเป็นแฟนรถเรโทรทุกรุ่นห้ามพลาดฟังนะครับท่านสามารถฟังทางออนไลน์พร้อมกับสถานีวิทยุได้ทาง YouTube Safe Safe Drive ออนไลน์และทาง Facebook www.facebook.com/safesafedrive ดำเนินรายการโดยคุณกันตธรรมราชวัลภานุสิทธิ์คุณอัคคาเลยเรือและคุณเอกศรีวรจักรอย่าลืมติดตามรับฟังกันให้ได้นะครับและสำหรับช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับวันนี้ All New Civic ไอคอนของความสปอร์ตจะถูกยกระดับใหม่ให้สมบูรณ์แบบในทุกมิติด้วย VTEC Turbo ใหม่178แรงม้าและ Honda Sensing เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะในทุกรุ่นย่อยครบครันด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยภายในห้องโดยสารกว้างขวางพบ All New Civic Sport Premium Sedan ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Honda All New Civic Drive the Unrivaled ฝนจะตกรถจะติดน้ำมันจะแพงแค่ไหนก็สบายใจได้กับ Isuzu D-Max ให้คุณลุยกับทุกปัญหาหน้าฝนได้อย่างสบายด้วยเครื่องยนต์ 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power ประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยมทนทานเป็นยอดแถมให้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับรถน่าใช้โปรน่าซื้อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอสุดพิเศษดอกเบี้ย 1.89% หรือขับฟรี90วันวันนี้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศรีบเลย 1-31 กรกฎาคม 2565สัญชาตญาณความสปอร์ตในตัวคุณจะถูกปลุกขึ้นกับ Mazda 3ใหม่ความสปอร์ตเร้าใจที่สะกดทุกสายตาด้วยสีใหม่ Platinum Quartz และไฟหน้าไฟท้าย LED Signature เหนือกว่ากับมุมมองที่ไม่เหมือนใครด้วยหลังคาซันรูฟไฟฟ้าสุนทรีกับระบบเสียง Bose พร้อมลำโพง12ตำแหน่งปลุกสัญชาตญาณความสปอร์ตในแบบคุณกับ Mazda 3ใหม่คนที่ใช่ใบเฟิร์นอาจจะยังไม่เจอแต่คันที่ใช่เจอครั้งแรกก็ได้ใจไปเต็มๆเลยค่ะ New Nissan Kicks e-Power ฟังสุดอะไรสุดด้วยเทคโนโลยี e-Power ใหม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าแรงหลังติดเบาะจะต้องติดใจขับในเมืองยิ่งประหยัด 26.3 กิโลเมตรต่อลิตรแถมจัดเต็มเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคันประสบการณ์ใหม่คันนี้ใช่เลย New Nissan Kicks e-Powerมีรุ่นออเทคใหม่ให้เลือกด้วยนะคะทุกคนรู้ยังสมาชิกใหม่บ้านเราเขาชื่อ Toyota Veloz รถครอบครัว7ที่นั่งใหม่จาก Toyota ดีไซน์ทันสมัยรอบคันขับไปไหนก็สบายห้องโดยสารกว้าง พร้อมเบาะปรับพับได้7แบบ อุ่นใจกับกล้องมองรอบคันและระบบ Toyota Safety Sense ใหม่All New Toyota Veloz ใช้ชีวิตไปด้วยกัน
Special Talk คุยกันสารพันเรื่องรถครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานที่ใช้ในรถยนต์นะฮะซึ่งทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าโอ้โหค่าน้ำมันนี่มันก็แพงสาหัสจริงๆมันขึ้นจริงๆนะครับเรือนึงขึ้นหลายคนมากอาจจะลงมานิดเดียวแล้วขึ้นอีกนะครับแต่แนวโน้มเนี่ยผมบอกได้เลยมันไม่อยู่แค่นี้นะมันจะขึ้นไปเรื่อยๆไอ้นี่อาจจะธรรมดาไปแล้วจดราคาวันนี้ไว้เนี่ยอีกสัก 2-3 อาทิตย์ผมว่าต่างกันหลายบาทเลยนะครับเพราะว่าไอ้ปริมาณน้ำมันต่างๆและมีกลไกตลาดของเมืองนอกนะครับไม่ได้เป็นเพราะเมืองไทยนะก็แพงทั่วโลกก็เลยทำให้ราคามันสูงเมืองไทยเองก็น้ำมันก็แพงอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีค่าภาษีค่าการตลาดค่าสัมปทานมิตรอะไรต่างๆสอดไส้อยู่ในน้ำมันอยู่แล้วนะครับโอ้โหภาษีบาทเต็มไปหมดมันเลยค่อนข้างแพงอยู่แล้วน้ำมันเมืองไทยแพงกว่าชาวบ้านอยู่แล้วเจอสถานการณ์ไอ้น้ำมันดิบทั่วโลกที่เขาเป็นกันเนี่ยตอนนี้ก็เลยทำให้ราคาเนี่ยสูงผมว่าสูงขึ้นเรื่อยๆนะอีกนานก็จะลงเท่าปีที่แล้วที่ราคาปกตินะผมว่าตอนนี้มันคล้ายๆกับว่าถึงปลายยุคของพลังงานฟอสซิลในรถยนต์ในที่จะมาใช้กับรถยนต์นะแต่ว่าไอ้อย่างอื่นน่ะยังต้องใช้อยู่แหละมันใช้ได้อีกเป็นปีหลายสิบปีเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันปริมาณมันน้อยลงด้วยแล้วก็จะเปลี่ยนถ่ายเป็นไฟฟ้าเมื่อค่อยๆสลับไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าน้ำมันเนี่ยยังไงเราก็ยังต้องใช้เพราะว่ายังมีอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับปิโตเคมีอยู่นะไอ้ปิโตเคมีนี่ก็โอ้โหหลากหลายวัสดุทำพลาสติกทำเส้นใยเสื้อผ้าอะไรต่างๆงานอะไรต่างๆก็ยังใช้น้ำมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันยังไม่เลิกใช้นะครับเพียงแต่ว่าในรถยนต์เนี่ยที่เราขับกันไปมาทุกวันนี้มันกำลังจะเปลี่ยนยุคนะฮะตอนนี้คือมันมีเกี่ยวกับเรื่องของมลภาวะต่างๆเขาก็เลยมองว่าจะมาทางด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะฮะซึ่งตัวเลือกเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้คงจะเป็นทิศทางเดียวแล้วล่ะที่เราจะต้องไปดังนั้นคือทุกอย่างมันมาไฟฟ้าแน่นอนแล้วต่างประเทศเขาก็กำหนดแล้วว่าปีไหนเขาจะไม่ผลิตนะครับไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีน้ำมันเติมนะหมายถึงไม่ผลิตว่าปีนี้เขาจะเริ่มคือไปที่โชว์รูมเนี่ยมีแต่รถไฟฟ้าทั้งโชว์รูมและไม่มีการขายรถน้ำมันรู้สึกว่าในเยอรมนีมั้งครับปี2030ห้ามจำหน่ายรถยนต์ใหม่รถยนต์ใหม่นะครับไม่ใช่รถยนต์มือสองนะรถยนต์ใหม่ที่เป็นเครื่องสำหรับภายในที่ใช้น้ำมันเนี่ยห้ามจำหน่ายแล้วแต่น้ำมันก็ยังมีขายอยู่แล้วก็รถก็วิ่งกันได้แต่ว่ารถที่ออกมาใหม่จากโชว์รูมเนี่ยเป็นไฟฟ้าล้วนๆและไม่มีการใช้รถใช้น้ำมันรู้สึกว่าจำเขาไม่ได้บอกว่าเป็นสำหรับภายในนะคุณนะรู้สึกเขาจะใช้กฎเกณฑ์ว่าที่ต้องคายมลพิษเป็นศูนย์เขาใช้กฎเกณฑ์นั้นเขาไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องเป็นไฟฟ้าเลยคุณจะใช้อะไรก็ได้ต้องไม่มีไอเสียแหละให้เป็นมลพิษเป็นศูนย์แล้วมันก็ไม่มีทางอื่นแหละมันก็ประกาศกันหลายประเทศแล้วนะครับเขาก็ตั้งเป้าไว้แล้วก็เมืองไทยเองก็ผมว่าก็ตื่นตัวนะเรื่องรถไฟฟ้านี่กระแสก็มาแรงปริมาณนี่เพิ่มขึ้นเยอะนะครับเป็นเท่าตัวเลยคนกล้าใช้กันมากขึ้นนะแล้วก็มันปั๊มเติมไฟฟ้าอะไรต่างๆสถานีต่างๆค่อยๆเพิ่มขึ้นพอเห็นกระแสที่ดีเนี่ยเขาก็กล้าลงทุนนะครับได้ข่าวว่าปั๊มหัวจ่ายเนี่ยเรื่องไฟฟ้าเนี่ยที่ตู้ชาร์จควิกชาร์จเนี่ยตู้ละ2ล้าน2 3ล้านเนี่ยแพงมากนะต่อตู้เนี่ยปั๊มนึงก็ต้องมีสัก2อันหรืออะไรที่ต่างจังหวัดนะที่ชาร์จระหว่างทางเนี่ยก็เป็นการลงทุนที่สูงมากนะแล้วมันไม่ใช่แค่ตัวจ่ายไฟอย่างเดียวนะครับตู้ชาร์จอย่างเดียวเพราะว่ามันจะมีปั๊มต้องมีพื้นที่บริเวณต้องอย่างน้อยก็หลายไร่แหละแต่ว่าเป็นทำเหมือนปั๊มน้ำมันอย่างเงี้ยนะครับมีจุดนั่งกินกาแฟต่างๆให้ระหว่างคนรอนะครับก็มันเป็นธุรกิจใหม่นะครับแนวโน้มดีอยู่แล้วครับเพราะว่าทุกคนมันก็จะหันมาทางไฟฟ้าเยอะขึ้นเรื่อยๆมันปริมาณมันเยอะขึ้นแล้วเพราะทุกวันนี้ผมสังเกตดูนะสถานีปั๊มน้ำมันเนี่ยพูดง่ายๆปั๊มน้ำมันเราจะเห็นมีแต่ไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไอ้ไซส์เล็กๆนี่ไม่เห็นจะมีที่เปิดใหม่เนี่ยใช้มอลเล็กๆเลยไซส์ใหญ่ๆจะมีมอลอะไรซึ่งผมว่าเขาคงจะมองในอนาคตไว้แล้วว่าอนาคตรถจะเข้ามาเนี่ยจะเป็นการชาร์จไฟฟ้าแทนเพราะนั้นพอมาชาร์จไฟฟ้าเนี่ยก็จะต้องมีที่ให้แบ่งโซนจับจ่ายช้อปปิ้งนะเพื่อรอรถที่จะชาร์จครึ่งชั่วโมงนะครับในการชาร์จนะครับก็ทุกคนก็เตรียมตัวแล้วถ้าที่ดูเนี่ยบริษัททำอะไรต่างๆเขาก็เริ่มปรับตัวแล้วนะครับถ้าไม่ปรับตัวเนี่ยคุณอยู่ไม่ได้แน่ชิ้นส่วนที่จะใช้กับรถไฟฟ้าระหว่างรถที่ใช้น้ำมันกับรถไฟฟ้านี่มันเหลือน้อยแล้วมันเหลือแต่พวกเปลือกนอกนั่นเองนะครับเพราะว่าไอ้พวกเครื่องยนต์ลูกสูบแหวนวาล์วต่างๆนี่ไม่มีแล้วนะครับมันจะไม่มีหัวทรงเทียนไม่มีแล้วน้ำมันเครื่องไม่ต้องใช้อะไรเงี้ยนะครับมันจะหายไปแล้วมันจะลดปริมาณลงมันจะหันไปทางที่ไฟฟ้าเป็นหนักไปทางแบตเตอรี่นะโรงงานแบตเตอรี่ทั่วบริษัทรถยนต์หลายค่ายเขาก็ทำโรงงานของเขาเองนะเพราะว่าเป็นปัจจัยหลักของรถไฟฟ้านะครับก็ไอ้แพงที่สุดในรถเนี่ยก็คือไอ้แบตเตอรี่นี่แหละแล้วมีน้ำหนักแต่ไอ้แบตเตอรี่เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็เหมือนแบตเตอรี่ของมือถือเรานะมันจะพัฒนาให้ดีขึ้นอาจจะน้ำหนักลดลงใช้งานได้นานขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ราคาถูกลงอนาคตเทคโนโลยีต่างๆมันจะถูกลงเรื่อยๆนะครับไปได้ไกลขึ้นอะไรเงี้ยนะมันก็ขึ้นกับแบตเตอรี่เพียงแต่ว่าเราคงต้องมามองว่าต่อไปจะใช้อะไรในการสร้างกระแสไฟฟ้าใช่ใช่ไหมฮะเพราะว่าอย่างบ้านเราทุกวันนี้เราก็ยังพึ่งก๊าซธรรมชาติ
ซึ่งก๊าซธรรมชาติราคามันก็อิงกับน้ำมันอิงกับอะไรต่างๆอยู่ดีน้ำมันดิบซึ่งมันเป็นฟอสซิลนะฮะซึ่งราคาถ้าต้นทุนมาค่าก๊าซแพงมันก็ต้องแพงผลิตไฟฟ้ามาแพงมันก็คือมันก็บอกไม่ได้ว่าไฟฟ้าต่อไปเนี่ยพวกเราทุกวันนี้เราเติมน้ำมัน100บาทเนี่ยแต่ก็ต่อไปเราจะเติมไฟฟ้าเนี่ย100บาทมันจะใช้งานได้เท่าไหร่นะมันจะต้องเทียบกันดูว่ามันไม่ได้ข้อสรุปว่าค่าใช้จ่ายเราจะถูกลงถ้าต้นทุนสูงมันก็ต้องจ่ายสูงอาจจะ100บาทคุณก็วิ่งได้น้อยลงอะไรเงี้ยนะอาจจะสูสีกับน้ำมันเลยก็ได้หรืออาจจะแพงกว่าด้วยซ้ำเพราะว่ามันก็บอกไม่ได้เพราะว่าเรื่องของไอ้ข้อมูลต่างๆที่ตัวแปรต่างๆที่ใส่เข้าไปในเรื่องตั้งกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องมลพิษแน่นอนเพราะว่ามลพิษมันเป็นศูนย์อยู่แล้วมันดีแน่ทั้งเสียงทั้งฝุ่นละอองอะไรต่างๆแต่ว่าไอ้เงินที่เราจ่ายเนี่ยอนาคตเราก็ยังบอกไม่ได้ผมว่าเผลอๆนะค่าใช้จ่ายในอนาคตนะถ้าเกิดไม่มีน้ำมันให้เราเลือกแล้วเนี่ยเผลอๆค่าไฟฟ้านี่ตามเรื่องกันนะแก๊สก่อนก็ถูกลงถูกลงพอมาเรื่อยๆอันแพ้มันก็ต้องพึ่งพาน้ำมันตอนนี้มันก็ไม่ถูกเท่าไหร่นะคนก็เลิกใช้แก๊สกันไปเยอะเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยสึกหรอมากขึ้นแน่นอนนะเรื่องเครื่องยนต์ในการสึกหรอเครื่องยนต์เนี่ยสูงกว่าการใช้น้ำมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งรถขายต่อเนี่ยพอติดแก๊สเนี่ยราคาร่วงเลยไอ้พวกวาล์วมันจะสึกหรอเพราะมันแห้งไงมันไม่มีน้ำมันไปคอยหล่อเลี้ยงนะความสึกหรอของเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สเนี่ยสูงมันสูงเพราะว่าความร้อนมันสูงกว่าเยอะด้วยนะครับที่ใช้แก๊สมันไม่มีการเติมแอดดิทีฟลงไปแบบในน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราจะใช้ทุกวันการที่สตาร์ทใช้น้ำมันตอนแรกก็ช่วยได้นิดหน่อยช่วยให้น้ำมันหล่อบ่าวอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมๆแล้วมันก็สึกหรอเยอะกว่าแน่นอนคนก็เลยไม่ค่อยนิยมและตอนหลังก็ถอดแก๊สกันเยอะนอกจากพวกรถที่ใช้บริการรถแท็กซี่อะไรเงี้ยเขาก็ยังใช้อยู่นะครับก็ราคาก๊าซ LPG ทุกวันนี้โอ้โหถ้าเกิดนี่ได้ข่าวว่าจะลอยตัวถ้าลอยตัวนี่ผมว่าทะลุโลกแน่ก๊าซ LPG ลอยตัวมันก็ยังอิงกับพวกแก๊สถุงต้มด้วยถ้าลอยตัวมันก็โดนกันหมดเพราะว่าอาหารการกินมันต้องเพิ่มหมดทุกอย่างมันเป็นพื้นฐานเดียวกันนะครับเนี่ยไอตัวที่ผมมองคือก๊าซเนี่ยก๊าซทั้ง LPG ทั้ง CNG นะซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติถ้าอนาคตเนี่ยสมมุตินะถ้ามันหมดไปเนี่ยเราจะใช้อะไรกันใช่มั้ยฮะอย่างทำหงอาหารในบ้านในเรือนเนี่ยต้องเป็นเตาไฟฟ้าแดดอะไรเงี้ยนะผมว่ามันสุดท้ายมันก็ต้องทุ่งธรรมชาติอ่ะนะครับแดดเก็บไฟใส่แบตไว้แล้วก็ไปใช้งานเนี่ยนะคงจะเป็นอย่างนั้นแหละถ้าเกิดใช้อย่างนั้นเมืองไทยได้เปรียบเพราะว่าแดดแรงทั้งวันไม่เหมือนยุโรปนะที่บางทีก็ไม่มีแดดเลยอย่างเงี้ยเมืองไทยเรามีแดด 100% ก็คงจะต้องเป็นโซล่ารูฟนะแล้วก็ลงมาเป็นเตาไฟฟ้าก็เดี๋ยวนี้ตามบ้านก็เปลี่ยนเป็นโซล่ารูฟแล้วนะครับก็เป็นเก็บกระแสไฟไว้พวกที่ใช้ไฟเยอะๆเปิดแอร์ทั้งหลังอะไรเงี้ยนะเขาก็ใช้เป็นโซล่ารูฟก็ประหยัดไปได้แต่ต้องคงต้องใช้ระยะยาวหน่อยนะครับในการคืนทุนไอ้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยที่เป็น EV ทั้งหลายเนี่ยถ้าหลังคาเป็นโซล่ารูฟได้นะก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันก็ต้องใช้วิ่งไปแล้วชาร์จไปแสงแดดไม่มีหมดอยู่แล้วเพราะว่าใช้กระแสไฟมันก็ยังไงต้องมีการผลิตนะครับและราคามันอาจจะไม่ถูกเท่าไหร่นะผมดูแล้วซึ่งพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันมีวิธีผลิตให้ได้ราคาถูกแต่ก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้รับอะไรนะไม่ได้รับเมืองไทยเองตอนนี้ก็ผลิตไม่พออยู่แล้วนะครับภาคเขาก็ต้องซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านนะเราต่างๆเนี่ยเขาได้ไทยไปซื้อไฟจากเขามาใช้นะเพราะว่ามันไม่พอมันมีวิธีที่ถูกแต่มันโดนต่อต้านแล้วนั่นคือการใช้นิวเคลียร์โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นะถูกแน่แต่ว่าหลายประเทศอย่างในเยอรมนีต่างๆเขาก็เลิกใช้กันหมดแล้วเราเห็นปัญหาแน่นอนแล้วเพราะว่ามันเคยเจอมาแล้วนะครับไอ้พวกเนี้ยมันมีผลต่อสิ่งแวดล้อมเยอะแล้วก็อันตรายนะครับดังนั้นก็ต้องดูกันนะครับว่าในอนาคตเนี่ยการที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าเนี่ยจะใช้อะไรมาเป็นแหล่งพลังงานเริ่มต้นผลิตไฟฟ้าเนี่ยซึ่งถ้ายังอาศัยก๊าซธรรมชาติแบบบ้านเราอยู่ไม่รอดไม่รอดแน่นอนแก๊สเองก็เหลือน้อยแล้วก็มันราคามันจะสูงแล้วมันก็ทางนี้มันไม่ถูกละมันก็อาจจะมีอย่างอื่นใช้แทนนะมันก็อาจจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องดูกันไปนะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแล้วก็สำหรับในบ้านเราเนี่ยผมว่าการที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้หลายๆท่านที่มองหาทางออกคือพูดง่ายๆหนีราคาน้ำมันนะฮะก็ผมว่าจากที่เราคุยกันเมื่อก่อนเข้ารายการวิเคราะห์กันนะผมว่าอนาคตเนี่ยรถขนาดเล็กๆเนี่ยเครื่องยนต์เล็กๆเนี่ยน่าจะทีนี้ก็พันดีซีเทอร์โบเนี่ยขับกันนะผมว่ามันก็มีเทอร์โบมาช่วยเนี่ยผมว่าก็วิ่งกันอุตลุดแล้วนะก็ไปไต่จังหวัดได้นะไปไหนก็ได้คือแต่คนขับไหวหรือเปล่ามันก็ไม่ได้วิ่งช้าหรอกแล้วมันก็ประหยัดแน่นอนตัวเลขประหยัดมี20กิโลลิตรแน่นอนนะครับมันก็เป็นอีโคคาร์นะมันก็ช่วยได้บ้างนะมันก็เป็นรถที่เล็กๆใช้งานแต่ว่าคุณภาพรถมันก็ตามราคานะมันก็จะไปคาดหวังมากแต่ได้แง่ความประหยัดการใช้งานได้เนี่ยในเมืองเนี่ยโอเคเพราะว่ามันก็คล่องตัวเล็กๆแล้วก็ประหยัดแน่นอนแล้วก็การใช้งานแต่ว่าเรื่องความปลอดภัยต่างๆก็ยังสู้รถที่ราคาสูงไม่ได้นั่นแหละว่าดีอย่างเสียอย่างนะมันก็ต้องตามราคาแหละอย่างก็ตามราคารถนะครับก็ตลาดรถยนต์เครื่องยนต์ขนาดเล็กเนี่ยนะน่าจะดีขึ้นดาวไซน์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะผมก็เห็นมันแนวโน้มไอ้การดาวไซน์เครื่องยนต์สักพันดีซีเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้วิ่งช้าลงหรือมีส่วนประกอบต่างๆนะมันก็ประหยัดขึ้นการใช้พลังงานน้อยลงนะมลพิษก็จะน้อยลงตามมันก็ใช้งานได้แล้วล่ะวิ่งไปไหนแล้วมันก็ไซน์มันก็ขนาดตัวรถก็พอดีกับเครื่องยนต์นะครับครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะผมว่านอกจากเครื่องยนต์ที่เล็กแล้วก็มีที่น่าสนใจก็คือพวกไฮบริด
นะณวันนี้นะฮะครับถ้ายังไม่ไปไฟฟ้า 100% ก็มียังมีไฮบริดไฟฟ้ามาช่วยแล้วก็ปลีกปลั๊กอินไฮบริดที่วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆได้นะครับก็มันก็เป็นเทคโนโลยีเชื่อมต่อเป็นการเชื่อมต่อระหว่างน้ำมันกับไฟฟ้านะมันก็มีตัวแทรกเข้ามาให้คนแบบคุ้นเคยกับเทคโนโลยีแล้วก็พอไฟฟ้าหมดก็สามารถใช้น้ำมันได้มันก็สามารถไปไหนก็ได้เช่นเดียวกับรถน้ำมันนะมันก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะไฟฟ้าตอนนี้มันก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่บางทีก็อาจจะไปไกลๆอาจจะมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าจุดเติมอาจจะยังไม่ครอบคลุมนะครับก็ถ้าเผื่อใช้พวกปลั๊กอินไฮบริดมันเป็นทางเลือก2ทางคือทั้งฟันกับไฟฟ้านะครับมันก็ยังประคองไปให้ไม่มีปัญหาในการเติมเชื้อเพลิงนะครับไอ้ตัวไฮบริดเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่าคือมันใช้พลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากตัวเองมันผลิตเองผลิตได้เองโดยตัวรถพื้นที่อื่นไม่ต้องไปชาร์จไม่ต้องไปอะไรต่างๆนะแล้วมันก็ทำงานประสานกับเครื่องยนต์เครื่องปั่นไฟไปเลยในตัวนะก็โอเคมันเทคโนโลยีนี้ก็น่าสนใจมันไม่ต้องคำนึงถึงไม่ต้องคำนวณว่าการขับมันต้องมีแต่ต่อไปมันจะดีขึ้นเพราะว่าไอ้สถานีชาร์จไฟเนี่ยมันจะเยอะขึ้นปัญหาพวกนี้จะหมดไปแต่ว่าตอนระหว่างเนี้ยระหว่างก้ามกึ่งพวกนี้ผมว่าไฮบริดก็ได้เป็นทางเลือกที่ดีนะแต่ว่าพวกอะไรสองพลังงานสองอย่างยังใช้ก๊าซได้ใช้น้ำมันได้เนี่ยผมว่าทุกวันนี้ไม่น่าสนใจแล้วไม่ค่อยน่าสนใจแล้วคนที่ติดแก๊สมันก็เลิกกันไปเยอะนะพวกบริษัทรับติดแก๊สก็ผมว่ามันก็เงียบกันไปเยอะลดลงเพราะว่ามันก็ความนิยมมันลดลงนะครับเหลือแต่รถสาธารณะใช่ใช่นะรถที่ใช้กินน้ำมันมากๆเนี่ยอาจจะต้องใช้แก๊สอยู่นะครับที่เขาเล่น100%แหละพูดง่ายไม่มีการกลับมาใช้น้ำมันน้ำมันก็ใช้เพียงแค่สตาร์ทหรืออะไรเท่านั้นเองส่วนใช้งานส่วนใหญ่นี่เขาแก๊สเกือบ 100% รถใหญ่รถเทเลอร์บางทีก็ใช้แก๊ส 100% มันใช้เชื้อเพลิงเยอะนะครับมันก็ไม่ไหวครับแต่ว่าราคาก๊าซก็น่ากังวลอีกมันก็ไม่ต้องให้เรา มันก็บรรดาคนนี่มันแย่แน่ภาวะเงินเฟ้อด้วยนะครับมันก็มีปัญหาแน่ยิ่งช่วงโควิดเนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจแย่ลงนะครับแล้วก็มันจะปัญหาตามมาเยอะนะครับรถยนต์ไฮบริดเนี่ยผมว่าในตลาดรถยนต์มือสองนะผมมองเอาเองนะผมว่าน่าจะมีราคาที่กระเตื้องขึ้นกระเตื้องขึ้นน่าสนใจขึ้นไฮบริดมันไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวแล้วแล้วมันไม่น่ากลัวเหมือนแรกๆเนี่ยที่คนกลัวกันแล้วตอนขายมือ2เนี่ยโอ้โหราคาผมว่าเหลือ1ใน3เลยนะไม่ใช่ครึ่งนะ1ใน3เลยใครไปซื้อตอนนั้นอ่ะสบายเลยแล้วถ้าเผื่อเล่นเป็นและรู้จักอู่ที่ทำเนี่ยปัญหามันไม่เยอะเพราะว่ามันรู้จักไอ้ร้านทำแบตก็มีแหล่งที่เชี่ยวชาญด้านนี้นะไปอู่ข้างนอกเนี่ยสบายเข้าไปเซิร์ช Google ได้เลยหาที่ซ่อมแบตเตอรี่ไฮบริดแล้วในเมืองเนี่ยเกิน15โลลิตรแน่นอนนะฮะไฮบริดแล้วก็ต่ายวัน20กว่าสบายๆเลยแล้วก็วิ่งเงียบๆด้วยได้รถใหญ่ด้วยใช่นะไซส์ใหญ่ด้วยตอนนี้ไทยญี่ปุ่นก็เป็นผู้นำเรื่องไฮบริดนะแต่ว่าพวกไฟฟ้านี่ก็น่าจะเป็นทางจีนที่เป็นผู้นำแล้วก็ได้รับความนิยมนะคนไทยก็เชื่อมั่นในความเป็นผู้มืออาชีพด้านรถไฟฟ้าของจีนนะครับเขาก็ทำมาแล้วก็ประสบความสำเร็จเพื่อว่าในอนาคตรถเล็กๆอาจจะราคาลงนะเทคโนโลยีต่างๆมันก็มาดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สามารถชาร์จทีไปได้ไกลอย่างน้อยเดี๋ยวนี้400กิโลนี่เรื่องธรรมดาแล้วนะครับครับก็ปกติมันก็เนี่ย400กิโล500กิโลแล้วอาจจะไปถึงรถยุโรปไปถึง700แล้วจริงๆแค่สัก500กิโลก็พอแล้วก็ไปชาร์จกลางทางนะไปไกลๆเนี่ยเพราะว่าแบตมันใหญ่มันก็จะมีน้ำหนักเยอะนะครับแล้วเราไม่จำเป็นต้องวิ่งให้มัน700โลอะไรเงี้ยมันก็500กิโลแล้วเติมชาร์จสักครึ่งชั่วโมงก็ไม่มีปัญหาหรอกนอกจากคนที่วิ่งต่างจังหวัดบ่อยๆอย่างเงี้ยนะระหว่างการเดินทางเนี่ยอีกหน่อยมันก็จะมีจุดชาร์จเยอะขึ้นมันก็จะปัญหานี้ก็จะหมดไปแล้วไม่ต้องแบกแบตเตอรี่เพื่อวิ่งไกลๆนะมันก็จะดีขึ้นสำหรับผมนะรถไฟฟ้าในฝันของผมเนี่ยไม่ต้องไกลระดับพันกิโลชาร์จวิ่งได้สัก 5-600 กิโลนะแต่เวลาชาร์จเนี่ยขอเร็วๆนะแบบเสียบชาร์จเสียบปุ๊บมาปั๊บอะไรอย่างเงี้ยนะก็อย่างมากแล้วก็ไปพัทยาหัวหินอย่างเงี้ยก็ไปกลับก็400-500โลเนี่ยโอเคแล้วก็ถ้าเหนือนอกเหนือจากนั้นเราก็ไปชาร์จระหว่างทางเอานะครับอาจจะตอนเย็นก็ชาร์จไว้แล้วพรุ่งนี้เช้าก็วิ่งต่ออะไรเงี้ยนะครับมันก็ใช้เวลาอาจจะชาร์จที่บ้านได้อะไรเงี้ยนะถ้าเทคโนโลยีในอนาคตมันไปได้นะชาร์จสัก2นาทีนะเสียปุ๊บเหมือนเติมน้ำมันเนี่ยก็เร็วแล้วนะ2นาทีเต็มเหมือนเติมน้ำมันอะไรเงี้ยก็ดีผมว่าเป็นไปได้ทุกอย่างมันเป็นไปได้แต่ตอนนี้มันก็ต้องจ่ายค่าลงทุนแพงที่มันทำได้หมดแต่ว่ามันต้องจ่ายแพงมันก็ต้องมีการคำนวณต้นทุนนะครับมันก็เลยทำให้มันจะไม่เกิดเร็วๆนี้นะแต่ว่าต่อไปผมก็เชื่อว่ามันจะเร็วขึ้นแหละชาร์จไฟเนี่ยอาจจะใกล้ๆกับน้ำมันแหละนะครับ10นาทีอะไรเงี้ยมันก็เร็วดีขึ้นแล้วทุกวันนี้ผมเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยเวลาอยู่ประมาณสัก5นาทีได้ 4-5 นาทีเต็มถังนะฮะโอ้โหถ้าได้อย่างนั้นนะในฝันเลยน่าใช่มากน่าใช่มากวิ่งเข้ามาปุ๊บเสียบปั๊บมาชาร์จเอาชาร์จไม่ต้อง 100% ขอสัก 80% ให้วิ่งไปไหนได้ถึงจุดหมายแล้วไปชาร์จที่บ้านเอาอย่างเงี้ยนะโอเคตอนคืนเราก็ชาร์จที่บ้านไว้ก็เป็นเรื่องความฝันนะแต่ผมว่าคงไม่ไกลเกินฝันไม่เป็นไปได้เทคโนโลยีนี่โอ้โหมันเร็วมากครับมันอาจจะไปได้ไกลกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับมันจะมีตัวใหม่มาใครจะไปเชื่อโทรศัพท์มือถือทุกวันนี้สามารถเป็นไวเลสชาร์จได้ถ่ายรูปได้ทำนะไม่ต้องเสียบปลั๊กชาร์จแล้ววางกับแท่นชาร์จเลยผมเอ้ยมันเกิดชาร์จในรถเลยก็ไวเลสแล้วนะครับมันทันสมัยมันเกิดขึ้นเร็วมากที่ตามก็เชื่อมต่อกันนะครับมันสามารถใช้ได้นะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในเรื่องของโลกของเปลี่ยนเร็วทุกวันนี้ผมเชื่อมันเปลี่ยนเร็วมากต้องตามให้ทันนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็อย่างที่คุณ
ุณอัฐาบอกก็คือว่าเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยเราคงจะไม่ได้เห็นราคาถูกๆแบบสมัยก่อนอีกต่อไปแล้วนะฮะเพราะว่าแนวโน้มมันจะมีแต่แพงขึ้นแพงขึ้นหรือดีที่สุดก็คงจะทรงตัวอยู่ระดับเนี้ยนะฮะเพราะน้ำมันปริมาณน้ำมันก็เหลือน้อยลงด้วยแต่มันอาจจะถูกตอนที่ไม่ใครใช้แล้วไปใช้ไฟฟ้ากันหมดเนี่ยมันอาจจะมันอีกนานแหละผมว่ามันยังไงก็ต้องใช้น้ำมันจนเป็น20-30 ปีอะแต่น้ำมันมันไม่หมดโลกหรอกเชื่อว่าในชีวิตเราเนี่ยยังไงก็ไม่หมดแต่ว่าเพียงแต่ราคามันจะถูกจะแพงมันก็ขึ้นกับการตลาดนะขึ้นกับแวดล้อมต่างๆปัจจัยต่างๆนะครับแล้วก็อยากฝากไปถึงนโยบายรัฐบาลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่นำเอาผลผลิตทางการเกษตรมาผสมลงในน้ำมันเนี่ยทั้งไบโอดีเซลนะครับทั้งแก๊สโซฮอล์เนี่ยคือน่าจะมีการร่างกฎระเบียบให้มันถ้ามันยืดหยุ่นยืดหยุ่นตามราคาของผลิตผลเกษตรภาวะตลาดตอนนั้นนะเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าอย่างดีเซลเนี่ยตัวน้ำมันปาล์มเนี่ยแพงกว่าน้ำมันดีเซลอีกดีเซลก็ขึ้นทุกอย่างน้ำมันขึ้นอยู่แล้วแล้วก็ไอ้ส่วนผสมไบโอดีเซลเนี่ยมาจากน้ำมันปาล์มปาล์มแพงช่วงนี้มันก็เลยแพงขึ้นอีกไอเอาสิ่งที่แพงก็ยัดเข้าไปในน้ำมันก็เลยราคาเลยแพงขึ้นหนักขึ้นอีกนะครับมันก็เลยผมว่ามันน่าจะแบบปรับตัวให้มันตามสถานการณ์สามารถถอดได้ใส่ได้นะมันถูกมันก็อ่ะลดแล้วครับน้ำมันก็ถูกเพราะว่ามันทุกอย่างมันก็ในส่วนทำให้ราคามันสูงหรือต่ำนะส่วนผสมของน้ำมันอยู่นะครับแต่ว่าพอแพงเนี่ยมันกลายเป็นซ้ำเติมเพราะเอาของแพงใส่เข้าไปให้น้ำมันต้องแพงขึ้นอีกโดยที่ว่ามันไม่ใส่ก็ดีกว่าด้วยเพราะว่าน้ำมันดีเซลล้วนๆเลยเนี่ยมันก็จะประสิทธิภาพ 100%ไม่มีส่วนผสมให้มันเจือจางอะนะพอมีไขมงมีไขมันอะไรต่างๆเข้ามามันก็ทำให้ลดมันทดแทนไอ้ถ้าเกิดลดประสิทธิภาพถ้าเกิดน้ำมันมันแพงเนี่ยมันก็ช่วยทดแทนได้ว่าให้น้ำมันถูกลงเพราะเอาตัวแทนใส่เข้าไปให้มีการเผาไหม้ได้นะครับประสิทธิภาพก็ลดลงไปตามส่วนแหละหมายถึงว่าพอน้ำมันแพงตอนนี้การที่เอาไอ้ส่วนผสมที่ไบโอดีเซลออกเนี่ยกลับถูกลงเพราะว่าไอ้ส่วนที่ใส่เข้าไปแพงไงมันก็เลยของเราต้องซื้อของแพงเพราะว่าจุดนี้ด่วนกันนะครับครับนะฮะก็อยากจะฝากกันนิดนึงนะฮะให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองลองพิจารณากันดูนะฮะว่ามีวิธีไหนที่จะทำได้นะฮะครับและทั้งหมดนั่นก็คือ Special Talk ของเราในสัปดาห์นี้ครับนิว Nissan Kicks e-Power ประสบการณ์ใหม่คันนี้ใช่เลยแรงกว่าประหยัดกว่าเร้าใจใช่เลยด้วยเทคโนโลยี e-power ใหม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าแรงกว่าประหยัดกว่าขับขี่ในเมืองประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง 26.3 กิโลเมตรต่อลิตรเป็นเจ้าของ New Nissan Kicks e-power วันนี้รับข้อเสนอพิเศษ3ต่อต่อที่1ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% นาน48เดือนพิเศษฟรีประกันภัยชั้น1 Nissan Premium Protection 1ปีต่อที่2แพ็กเกจขับสบายหายห่วงขยายการรับประกันคุณภาพรถใหม่5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรรับประกันระบบ e-power 5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรรับประกันแบตเตอรี่10ปีไม่จำกัดระยะทางฟรีแพ็กเกจเช็กระยะเซฟแพลตินัมแพ็กเกจนาน5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรต่อที่3ฟรีชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ Stylish Package เฉพาะรุ่น V และ VL จองและทดลองขับได้ที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดติวเตอร์จราจรโดยเอกศรีวรจักรช่วงเวลาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ช่วงติวเตอร์จราจรโดยคุณเอกศรีวรจักรในวันเสาร์นี้นะครับผมขอนำตัวอย่างข้อสอบใบขับขี่ในหมวดกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกมาถามกันนะครับคำถามว่าขณะที่ท่านขับรถท่านถูกตรวจพบว่ามีแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจะมีบทลงโทษอย่างไรมีตัวเลือกให้ท่านเลือกถึง4ตัวเลือกนะครับลองมาฟังกันดูตัวเลือกแรกจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 1,000 ถึง 50,000 บาทตัวเลือกที่2จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตัวเลือกที่3ปรับไม่เกิน 5,000 บาทตัวเลือกที่4ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
เป็นไงกันบ้างครับจากคำถามนะครับที่ผมถามท่านว่าขณะที่ท่านขับรถแล้วท่านถูกตรวจพบแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนั้นท่านจะโดนบทลงโทษอย่างไรท่านตอบข้อไหนครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่2ครับจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับดังนั้นนะครับถ้าท่านคิดว่าวันนี้ท่านจะต้องดื่มแอลกอฮอล์แน่นอนดังนั้นนะครับใช้บริการรถแท็กซี่หรือให้เพื่อนที่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์นั้นขับรถให้ท่านนั่งจะดีที่สุดครับติวเตอร์จราจรจะกลับมาพบกับทุกท่านใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับวันนี้ All New Civic ไอคอนของความสปอร์ตจะถูกยกระดับใหม่ให้สมบูรณ์แบบในทุกมิติด้วย VTEC Turbo ใหม่178แรงม้าและ Honda Sensing เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะในทุกรุ่นย่อยครบครันด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยภายในห้องโดยสารกว้างขวางพบ All New Civic Sport Premium Sedan ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Honda All New Civic Drive the Undrivedฝนจะตกรถจะติดน้ำมันจะแพงแค่ไหนก็สบายใจได้กับ Isuzu D-Max ให้คุณลุยกับทุกปัญหาหน้าฝนได้อย่างสบายด้วยเครื่องยนต์ 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power ประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยมทนทานเป็นยอดแถมให้เป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นกับรถน่าใช้โปรน่าซื้อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอสุดพิเศษดอกเบี้ย 1.89% หรือขับฟรี90วันวันนี้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศรีบเลย 1-31 กรกฎาคม2565คนที่ใช่ใบเฟิร์นอาจจะยังไม่เจอแต่คันที่ใช่เจอครั้งแรกก็ได้ใจไปเต็มๆเลยค่ะ New Nissan Kicks E-Power ฟังสุดอะไรสุดด้วยเทคโนโลยี E-Power ใหม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าแรงหลังติดเบาะจะต้องติดใจขับในเมืองยิ่งประหยัด 26.3 กิโลเมตรต่อลิตรแถมจัดเต็มเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคันประสบการณ์ใหม่คันนี้ใช่เลย New Nissan Kicks E-Power มีรุ่น Alltech ใหม่ให้เลือกด้วยนะคะทุกคนรู้ยังสมาชิกใหม่บ้านเราเขาชื่อ Toyota Veloz รถครอบครัว7ที่นั่งใหม่จาก Toyota ดีไซน์ทันสมัยรอบคันขับไปไหนก็สบายห้องโดยสารกว้างพร้อมเบาะปรับพับได้7แบบอุ่นใจกับกล้องมองรอบคันและระบบ Toyota Safety Sense ใหม่ All New Toyota Veloz ใช้ชีวิตไปด้วยกันAuto News ข่าวสารยานยนต์โตโยต้าร่วมมือกับสถาบันไทยเยอรมันพร้อมด้วยมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเทคนิคชั้นนำ10แห่งดำเนินโครงการการพัฒนาทักษะบุคลากรภายใต้12กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนายสมคิดประดิษฐ์กำจรชัยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยนายสมชายจักรีโนดผู้อำนวยการสถาบันไทยเยอรมันและดร.อภิชาติทองอยู่ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor Human Development Centerร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดสถาบันไทยเยอรมันมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเทคนิคชั้นนำ10แห่งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในการดำเนินโครงการการพัฒนาทักษะบุคลากรภายใต้12กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยียานยนต์การผลิตและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโตโยต้าตลอดจนร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรองค์ความรู้และทักษะที่จะเป็นอื่นๆแก่บุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมให้ตรงกับความต้องการของ12กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายGreat Wall Motor เปิดตัวแบรนด์ในมาเลเซียสานต่อกลยุทธ์4บวก4เดินหน้ารุกตลาดอาเซียนเต็มรูปแบบ Great Wall Motor ประกาศเปิดตัวแบรนด์ในประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการ
ภายใต้แนวคิดโควิดมาเลเซียพร้อมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพื่อเดินหน้าขยายธุรกิจในอาเซียนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นตามกลยุทธ์4บวก4ซึ่งมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคโดยจะนำความเชี่ยวชาญด้านการผลิตรถยนต์กว่า30ปีและประสบการณ์ด้านการวิจัยและการพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอัจฉริยะอีกกว่า10ปีของบริษัทมาใช้ดำเนินกิจการเพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือชั้นยิ่งกว่าให้กับลูกค้าชาวมาเลเซียพร้อมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์อาเซียนสู่อนาคตนิสสันปลื้มยอดจองนิสสันคิกส์ e-power ใหม่นิสสันประเทศไทยสร้างกระแสอย่างต่อเนื่องให้กับนิสสันคิกส์ e-power ใหม่หลังจากเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้โดยมียอดจองมากกว่า 1,000 คันภายใน10วันนับจากวันเปิดตัวประกาศเริ่มส่งมอบนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปมิสเตอร์อิซาโอะเซคิกุจิประธานนิสสันประเทศไทยกล่าวว่ารู้สึกปลื้มใจที่ลูกค้าชาวไทยให้ความสนใจและให้ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเราโดยนิสสันยังคงมุ่งมั่นกับการทำตลาดรถยนต์รุ่นต่างๆในประเทศไทยและจากการเป็นผู้นำด้านยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในระดับโลกของนิสสันซึ่งเห็นได้จากกระแสตอบรับนิสสันคิกส์ e-power ใหม่ที่ผ่านมาทั้งนี้นิสสันต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านในความไว้วางใจดังกล่าวเอสเอ็มเปิดกลยุทธ์ครึ่งปีหลังรุกบริษัทห้างร้านขยายตลาดเช่าใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคุณวันชัยลีณวัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SM Motor จำกัดเปิดเผยว่าจากความสำเร็จที่ SM สามารถครองอันดับ1ยอดจดทะเบียนสะสมของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน2565ในเขตกรุงเทพมหานครจากข้อมูลกรมขนส่งทางบกรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนครั้งแรกตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงมิถุนายน2565ผนวกกับประสิทธิภาพของรถและรูปแบบการเช่าของ SM ที่ตรงใจลูกค้าทำให้มั่นใจว่าเราสามารถเป็นผู้ช่วยดูแลเรื่องยานพาหนะให้กับธุรกิจต่างๆภายใต้แนวคิดช่วยโลกลดมลภาวะช่วยธุรกิจลดค่าใช้จ่ายด้วยแพ็คเกจการเช่าที่ออกแบบเฉพาะธุรกิจนั้นๆโดยเฉพาะตามความต้องการของแต่ละการใช้งานอาทิจำนวนที่ต้องการใช้งานในแต่ละวันลักษณะงานวิ่งระยะไกลหรือระยะสั้นๆและที่สำคัญงบประมาณที่ตั้งไว้เป็นอย่างไรด้วยการออกแบบโดยเฉพาะธุรกิจแบบนี้จะช่วยให้มีความยืดหยุ่นเพิ่มความคล่องตัวสามารถนำเสนอได้หลากหลายและแน่นอนคือประหยัดค่าใช้จ่ายและคุ้มค่ากับเงินที่ใช้ไปอย่างแน่นอนธุรกิจห้างร้านใดสนใจออกแบบแพ็กเกจการเช่าใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า SM สามารถติดต่อได้ที่02-080-5609ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ในเวลาทำการหรือท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.smmotor.com หรือ facebook.com/smmotor.sev และ facebook.com/smmotor.stc ช่วงมอเตอร์สปอร์ตรายงานการแข่งขันความเร็วแรงและท้าทายโมโตจีพีวิถีไทยการันตีความยิ่งใหญ่รัฐบาลประกาศความพร้อมระเบิดศึก2ล้อชิงแชมป์โลกสนามประเทศไทยพร้อมเปิดขายบัตรวันแรกโมโตจีพีสนามประเทศไทยกลับมาทวงบัลลังก์ความยิ่งใหญ่อีกครั้งเตรียมเปิดประวัติศาสตร์ใหม่จัดใหญ่จัดเต็มสมการรอคอยผนึกกำลังรัฐเอกชนสร้างบิ๊กอีเวนต์มหกรรมกีฬาที่สร้างความสุขความประทับใจพร้อมเผยแผนรองรับการหลั่งไหลมาของผู้เข้าชมมากกว่า 300,000 คนอาสาสมัครนับพันอำนวยความสะดวกในงานตลอด3วันครบเครื่องทั้งเรื่องกีฬาและบันเทิงโดยเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมวันแรกผ่านทั้งช่องทางทางออนไลน์และจุดจำหน่ายทั่วประเทศได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากแฟนๆความเร็วทั่วโลกบัตรแกรนด์สแตนด์ขายหมดภายใน3นาทีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดแถลงข่าวการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือศึกโมโต GP 2022ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพภายใต้ชื่อรายการ OR Thailand Grand Prix 2022ที่จะชิงชัยที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่30กันยายนถึง2ตุลาคม2565ภายใต้แนวคิด Thailand to the World กังปรีสุดยิ่งใหญ่ MotoGP วิถีไทย
ที่จะสร้างความประทับใจและภาพจำสู่คนทั่วโลกมารับฟังบทสัมภาษณ์ของดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกันครับคือผมคิดว่าตอนนี้คนไทยมีความสุขนะครับก็คือว่าเราห่างหายกันมา2ปีนะครับต้องยอมรับว่าเป็น2ปีที่คนวงการมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยค่อนข้างอึดอัดนะครับและการกีฬาแห่งประเทศไทยก็อึดอัดด้วยนะครับเพราะว่าเราอยากที่จะให้มีรายการระดับโลกแบบนี้นะครับเกิดขึ้นทุกปีเป็นประจำนะครับทาง OR ก็ได้มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ทางการกีฬาเองนะครับก็มุ่งหวังนะครับที่จะให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยประทับใจและเป็นมาตรฐานที่เราเคยมาตรฐานเอาไว้ก็คือเราเป็น Race of the Year หรือว่าเป็นRace ที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับใน21สนามเราก็จะต้องรักษามาตรฐานนั้นให้ได้นะครับและเราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราจะทำให้Race นี้เนี่ยเป็นที่ประทับใจของไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่ว่าคนทั่วโลกนะครับแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยผมเชื่อว่ารอคอยนะครับรายการ Thailand Grand Prix นะครับแล้วก็จะเห็นได้ชัดนะครับจากที่เราทำลายสถิติในการขายตั๋วแกรนด์สแตนด์คราวที่แล้วเราทำเวลานะครับใช้เวลาประมาณสัก8นาทีนะครับในการที่ตั๋วเต็มครั้งนี้เราทำลายสถิติลาบคาบเลยครับ3นาทีเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเราได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับต้องขอบคุณนะครับแฟนๆทุกท่านเลยขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณสื่อมวลชนนะครับที่ได้เสนอข่าวนะครับให้ความสำคัญในการจัดการแข่งขันก็ในการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเราก็ยืนยันกับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับว่าเราจะทำให้เรสนี้เป็นเรสที่ดีที่สุดนะครับและประทับใจคนไทยทั้งประเทศครับก็ตอนนี้นะครับเราต้องมีเรื่องที่เรียกว่าตื่นเต้นนะครับผมเองก็ตื่นเต้นด้วยนะครับว่าเราก็มาไกลแล้วนะครับจากปีแรกที่เราแข่งขันนะครับนักกีฬาไทยของเราเนี่ยเรียกว่าใหม่มากนะครับเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่มีนักกีฬาชั้นนำเข้าร่วมแข่งขันนะครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าน้องก้องสมเกียรตินะครับแล้วก็เขมินนะครับเป็น2นักกีฬาไทยที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันมอเตอร์ทูในปีนี้นะครับแล้วก็ที่ยิ่งกว่านั้นนะครับก็คือก้องสมเกียรติเนี่ยได้ก้าวขึ้นไปสู่โพเดียมเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3นะครับในรายการสะสมคะแนนที่ผ่านมานะเราก็หวังว่าด้วยพลังเชียร์ของคนไทยคราวนี้เนี่ยน้องก้องก็จะทำผลงานได้ดีนะครับรวมถึงเขมินด้วยนะก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้ให้กำลังใจนะครับและการกีฬาแห่งประเทศไทยเราก็ร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับในการมุ่งมั่นสร้างนักกีฬาขึ้นมาใหม่ๆนะครับและเชื่อนะครับว่าในระยะต่อไปนะครับเพราะว่าเราทำสัญญากับ MotoGP ไว้ระยะยาว5ปีเราก็จะสามารถสร้างนักกีฬาขึ้นมาสู้กับระดับโลกได้แล้วก็คาดหวังนะครับว่าสักวันนึงในไม่ช้านี้เราก็จะมีนักกีฬาที่สามารถที่จะเข้าร่วมแข่งขัน MotoGP ได้ครับนั่นก็คือเสียงของดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยที่พูดถึงการจัดงาน MotoGP วิถีไทยในปีนี้ครับมาฟังบทสัมภาษณ์ของนางสาวจิราพรขาวสวัสดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ในฐานะ Title Sponsor กันบ้างครับสำหรับงาน MotoGP Thailand นะคะประจำปี2022นี้ค่ะ OR Thailand Grand Prix 2022 OR เราเองนะคะเตรียมกิจกรรมมากมายนะคะที่จะให้กับทางด้านท่านที่ชื่นชอบทางด้านการกีฬานะคะทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศนะคะสำหรับการพบกับสินค้านะคะในงานนั้นจะพบกับสินค้าและบริการภายใต้ผลิตภัณฑ์ของ OR นะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นนะคะก็คือทางด้านของมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายเป็น MotoGP Limited Edition นะคะและสำหรับท่านที่เป็นทางด้านของสมาชิก Blue Card นะคะท่านสามารถใช้คะแนนเพียงแค่5คะแนนนะคะก็จะซื้อบัตร MotoGP ได้ในส่วนลด 25% และนอกเหนือจากนี้นะคะทางเราเองเราได้จัดโซนทางด้านของ EV Bike ขึ้นนะคะจะได้เห็นรถทางด้านของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วก็มีให้มีการได้ทดลองขับกันด้วยนะคะในงานนี้รับรองได้ว่าจะเป็นการสร้างความตื่นเต้นให้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งที่จะมีโอกาสเป็นเจ้าภาพในงานกีฬาระดับโลกนะคะทั้งนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะใน3วันนี้ก็คือตั้งแต่30กันยายนถึง2ตุลาคมนะคะจะเป็นวันที่สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะและในฐานะ OR ที่เป็นไททันสปอนเซอร์เราก็มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการให้โอกาสนะคะที่จะทำให้ประเทศไทยและนักกีฬาไทยได้สร้างชื่อเสียงในระดับโลกค่ะนั่นก็คือเสียงสัมภาษณ์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ในฐานะ Title Sponsor นางสาวจิราพรขาวสวัสดิ์
การเปิดขายบัตรเข้าชมในวันแรกแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ Grand Stand 4,000 บาทเห็นทุกโค้งทั่วสนามส่วน Quartararo Stand 3,000 บาทรับของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จาก Fabio Quartararo ต่อด้วย Jantra Stand 3,000 บาทรับของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จากก้องสมเกียรติจันทราและไซส์แตนซึ่งกระจายอยู่ทุกด้านของสนามแข่งขันราคา 2,000 บาทโดยบัตรทุกประเภทสามารถใช้เข้าชมได้3วันทั้งศุกร์เสาร์และอาทิตย์โดยมีสิทธิพิเศษส่วนลดจากผู้สนับสนุนมากมายอาทิสมาชิก Blue Card ใช้5แต้มแลกรับส่วนลดทันที 25% หรือลดทันที 20% เมื่อใช้สิทธิ์ส่วนลดจากผู้สนับสนุนอื่นๆได้แก่ช้าง International Circuit Friend Club กุญแจรถจักรยานยนต์ Honda กุญแจรถจักรยานยนต์ Yamaha บัตรเครดิตและบัตรเดบิต SCBโดยเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมวันแรกผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และจุดจำหน่ายทั่วประเทศได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากแฟนความเร็วทั่วโลกบัตรแกรนด์สแตนด์ขายหมดภายใน3นาทีแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตสามารถหาซื้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส All Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศหรือจะซื้อออนไลน์ได้ที่ www.allticket.com หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับผมเอกศรีวรจักรในช่วงออโต้สตอรี่ออโต้สตอรี่ในวันเสาร์นี้นะครับตรงกับวันเสาร์ที่16กรกฎาคม2565ซึ่งผมเอกศรีวรจักรจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับรถคลาสสิกรถเรโทรรถวินเทจข่าวสารในแวดวงกิจกรรมต่างๆรวมทั้งวิธีการดูแลรักษารถจนรุ่นเก่านำมาฝากให้กับทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับในวันเสาร์นี้ก็เช่นกันครับผมมีกิจกรรมดีๆของกลุ่มที่เรียกว่าคลับ KE70Thailand ซึ่งเขาจะจัดกิจกรรมขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ7ปีของการก่อตั้งคลับนี้ขึ้นมานะครับเขาจะมีกิจกรรมอะไรมีรายละเอียดอย่างไรนั้นผมขอเรียนเชิญทุกท่านรับฟังกันได้เลยครับขณะนี้ครับผมอยู่กับคุณสมชายจีนประชานะครับหรือคุณต่อครับซึ่งคุณต่อนั้นเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม KE70 Thailand ขึ้นมานะครับเร็วๆนี้ครับก็คือพรุ่งนี้จะมีงานรวมพลของคนรักรถToyota KE70 Thailand นะครับเรามาคุยกับคุณต่อดีกว่าครับว่างานนี้มีความสำคัญอย่างไรแล้วก็มีรายละเอียดของงานอย่างไรสวัสดีครับคุณต่อครับสวัสดีครับพี่เอกครับครับผมได้ยินว่าจะมีงานมิทติ้งเหรอครับผมใช่ครับมีวันอาทิตย์ที่17นี้ครับกรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสถานที่ก็คือตลาดนัดเรียบด่วน2ตรง5แยกวัชรพลครับครับผมงานนี้เนี่ยนะครับจัดโดย KE70 Club Thailand ใช่มั้ยครับถูกต้องครับเป็นงานมีติ้งนะครับที่เราได้ห่างหายจากวงการไปประมาณ2ปีนะครับและเป็นช่วงเวลาครบรอบ7ปีของทั้งกลุ่มด้วยก็เลยเกิดงานนี้ขึ้นมาอยากจะให้เรียกว่าย้อนอดีตนิดนึงครับได้ยินว่าเกิดขึ้นมา7ปีแล้วกลุ่มนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร KE70 Thailand ครับเหตุผลแรกๆเลยนะครับคือที่ก่อตั้งกลุ่มนี้เพราะว่าสมัยก่อนนะครับเรายังไม่มีการรวมกลุ่มของ KE70 Thailand เวลาจะพูดคุยพบปะเราต้องไปคุยพบปะกับสมาชิกกลุ่มอื่นทีนี้ผมเลยมีความคิดว่าอยากจะรวมคนที่ใช้ K70 นะครับมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนทัศนวิสัยแลกเปลี่ยนทัศนคตินะครับแลกเปลี่ยนแนวทางในการแต่งรถขึ้นมาก็เลยตั้งกลุ่มใน Facebook ขึ้นมาว่าขับ K70 Thailand แล้วก็เชิญสมาชิกเข้ามาพูดคุยกันจนถึงทุกวันนี้ฮะก็ครบรอบ7ปีแล้วเรียกว่าผ่านเวลากันมาก็นานพอสมควรนะครับ7ปีสำหรับคลับนี้คลับ KE70 นี่หลายต่อหลายท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับผมย้อนอดีตให้ฟังนิดนึง KE70 ก็คือ Toyota Corolla นะครับ KE70 ซึ่งรุ่นนี้จะมีลักษณะเป็นทรงกล่องเหลี่ยมๆนะครับรุ่นนี้นิยมในสมัยยุคก่อนโดยเฉพาะยุค The Palace หรือการแต่งซิ่งนะครับก็เรียกว่าวัยรุ่นนิยมเอาไปทำกันน้องๆเหล่านี้ก็นำรถเหล่านี้แหละครับมาบูรณะแล้วก็มาทำในแบบที่เรียกว่าย้อนอดีตบางคันนั้นอาจจะมีสภาพที่เรียกว่าสวยแต่บางคันก็ต้องมาเรียกว่าบูรณะกันอย่างใหม่หมดนะครับคลับนี้เขามีแนวทางการดำเนินกิจการของคลับยังไงครับให้คำปรึกษาหรือว่าช่วยกันหาอะไรอย่างไรครับคือกิจกรรมนะครับของเราก็มีทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับแนะนำอู่แนะนำการซ่อมบำรุงนะครับแม้กระทั่งมีห้องซื้อขายสำหรับไว้ให้ซื้อขายอะไหล่รุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ใช้รถรุ่นนี้ต้อง
องการซ่อมบำรุงบูรณะสามารถเข้ามาพูดคุยในกลุ่มในคลับแล้วก็สามารถหาอะไหล่ได้ในที่นี้ที่เดียวเลยครับเรียกว่าเป็นเพื่อนๆมารวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็มาช่วยเหลือกันในเรื่องเกี่ยวกับการทำรถเรียกว่ารถเรโทรซึ่งเป็นรุ่นเก่งในอดีตนะครับรุ่น KE 70 Toyota KE 70เนี่ยนะครับจุดเด่นและลักษณะที่เป็นลักษณะพิเศษของรุ่นนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับหลักๆนะครับบอดี้นะครับมีให้เลือกเล่นหลายบอดี้มากเลยนะครับนะตั้งแต่2ประตู4ประตูแวน3ประตูแวน5ประตูนะครับหรือแม้กระทั่งลูกพี่ลูกน้องกันอย่าง T71 ที่เป็นลิฟแบ็กนะครับด้วยพื้นฐานที่เป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับรุ่นสุดท้ายของ Toyota นะครับที่ในตระกูล Corolla นะครับมันจะเป็นขับหลังรุ่นสุดท้ายเพราะฉะนั้นจึงทำให้ได้รับความนิยมในระดับนึงนะครับเรียกว่ารถรุ่นนี้นะครับราคาในปัจจุบันนั้นผมไม่อยากถามแล้วล่ะว่ามันจะขึ้นไปถึงขนาดไหนนะครับแต่ว่าถ้าน้องๆหรือคนที่สนใจรถเรโทรอยากได้เป็นคันแรกนี่ควรจะมีงบประมาณเท่าไหร่ในการซื้อ KE 70มาใช้สัก1คันครับงบประมาณที่ผมตั้งไว้ให้คร่าวๆนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับก็มีตั้งแต่หลักหมื่นนะครับประมาณ 40,000 บาทนะครับสภาพสวยๆขึ้นไปหน่อยก็ 70,000 80,000 บาทสภาพแบบสวยๆเลยบูรณะแล้วแสนกว่าบาทก็มีนะครับราคามีหลากหลายหลายสภาพหลายเครื่องยนต์นะครับรุ่นนี้วางเครื่องได้หลายรุ่นหลายยี่ห้อมากของแต่งมีให้เลือกเยอะมากครับเพราะฉะนั้นราคาเริ่มต้นจะไม่ค่อยตายตัวเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีให้เลือกเล่นตั้งแต่หลักหมื่นยันหลักแสนเรียกได้ว่าถ้าใครสนใจนะครับอยากเข้าไปดูรายละเอียดของกลุ่มของคลับนี่ต้องเข้าไปที่ไหนครับพิมพ์ Facebook ภาษาอังกฤษเลยครับคลับ KE 70 Thailand นะครับกดเข้าร่วมกลุ่มได้เลยนะครับสมาชิกพร้อมที่จะต้อนรับทุกคนนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้แลกเปลี่ยนทัศนคติกันได้นะครับเรียกว่ารถรุ่นนี้นะครับน่าจะเป็นคันเริ่มต้นของผู้ที่อยากจะใช้ Japan Retro สัก1คันนะครับผมก็แนะนำนะครับเวลามีใครมาถามผมก็บอกว่ารุ่นนี้แหละที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นเพราะว่าเนื่องจากว่าอะไหล่ยังพอมีนะครับช่างก็ยังเหลืออยู่รวมทั้งอะไหล่และการช่วยเหลือกันของสมาชิกในกลุ่มเรียกว่าเหนียวแน่นมาก7ปีที่ผ่านมานี่ปกติทำกิจกรรมอะไรกันบ้างครับหลักๆนะครับจะมีตติ้งใหญ่ปีละ1ครั้งนะครับสถานที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็จะมีทำบุญบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนใหญ่ก็ที่อย่างที่เคยจัดไปแล้วก็คือร่วมกันบริจาคเงินเข้าของนะครับสร้างโรงเรียนที่ตำบลไร่น้อยกองม้องทะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็สร้างโรงเรียนให้กับเด็กนักเรียนชาวดอยนะครับทำกันไปนานพอสมควรแล้วเรียกว่ามีกิจกรรมทั้งความสนุกบันเทิงแล้วก็มีกิจกรรมเพื่อการกุศลด้วยอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วงานนี้นะครับนอกจาก KE 70 Toyota Corolla KE 70แล้วเห็นว่าจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆที่ใช้รถเรโทรมารวมกันด้วยเหรอครับเราเชิญทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยครับไม่ว่าจะเรโทรรุ่นไหนนะครับจะเก๋งจะกระบะนะครับหรือผู้ที่ใช้รถยุค70 80 90นะครับเรายินดีต้อนรับนะครับมามีตติ้งในวันพรุ่งนี้นะครับที่ตลาดนัดเรียบด่วน2เราเปิดรับทุกท่านเลยครับอ๋อครับเรียกได้ว่าพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าคนที่รักรถ Japan Retro นี่น่าจะไปที่นั่นกันนะครับเยอะมากมายเลยทีเดียวไม่ทราบตลาดนัดเรียบด่วน25แยกวัชรพลอันนี้นะครับรองรับรถได้เยอะไหมครับสถานที่จอดรองรับได้ถึง 2-300 คันเลยครับแล้วก็มีร้านค้าร้านอาหารร้านเครื่องดื่มบริการท่านนะครับเรียกได้ว่ามาแล้วครบแน่นอนครับแล้วสำหรับมาตรการเรื่องเกี่ยวกับป้องกันโควิดนี่ผมเชื่อว่าทางนี้น่าจะเตรียมตัวเอาไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือคนที่จะไปร่วมงานก็ต้องใส่แมสมีการพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็มีการเซลฟ์ดิสแทนซิ่งกันก็คือเว้นระยะห่างกันอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับสำหรับมาตรการตรงเรามีมาตรการคัดกรองเบื้องต้นนะครับคือมีตรวจวัดอุณหภูมินะครับให้สมาชิกในกลุ่มนะครับตรวจ ATK นะครับบางท่านตรวจมาแล้วสามารถนำผลย้อนหลังไม่เกิน7วันมาโชว์ได้นะครับใส่หน้ากากอนามัยสเปรย์ล้างมือนะครับเรามีจัดเตรียมไว้ให้แล้วงานนี้เนี่ยเรียกว่าห่างหายกันไปนานนะครับ7ปีครั้งนี้มีอะไรพิเศษบ้างไหมครับในกิจกรรมในงานในครั้งนี้ครับกิจกรรมนะครับจะเป็นสไตล์เดิมๆคล้ายๆของเดิมนะครับหรือคือเราพูดคุยกันแบบพี่น้องฉันมิตรเลยนะครับมีกิจกรรมแจกของรางวัลจากผู้สนับสนุนเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็อาจจะมี
เล่นเกมชิงรางวัลอะไรกันนิดหน่อยนะครับสไตล์แบบว่าเราพี่น้องกันทั้งนั้นนะครับเราให้ความต้อนรับทุกคนนะครับกิจกรรมก็เลยจะค่อนข้างที่จะสไตล์เรียบง่ายนิดนึงเป็นกันเองว่างั้นเถอะนะครับเหมือ นพี่น้องมาเจอกันนะครับใช่ครับงานเริ่มตั้งแต่บ่าย 4:00 น.นะครับแดดร่มลมตกนะครับผมว่าพรุ่งนี้ไม่แน่อาจจะต้องยาวไปถึงเที่ยงคืนด้วยซ้ำไปนะครับเนื่องจากว่านานๆจะได้เจอกันสักทีคงมีเรื่องที่จะคุยกันเยอะแยะนะครับให้ประชาสัมพันธ์อีกทีครับให้เชิญชวนผู้ที่ฟังรายการ Safe Safe Drive ของช่วง Auto Story นี่นะครับลองเชิญชวนดูครับก็ขอฝากงาน70 Day นะครับจัดโดยคลับ K70 Thailand ครบรอบ7ปีของคลับนะครับในงานกิจกรรมก็คือสไตล์พี่น้องกันเองทั้งนั้นนะครับมีร้านอาหารเครื่องดื่มในงานนะครับสามารถมานั่งทานอาหารพูดคุยสังสรรค์นะครับมาหาความรู้เกี่ยวกับการแต่งรถรุ่นนี้นะครับหรือรถรุ่นอื่นๆนะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับคือถ้าใครมาไม่ถูกนะครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงนะครับด้วยเบอร์โทรนะครับ0909900189นะครับยินดีให้คำปรึกษาแนะนำเส้นทางในการมามีตติ้งได้ตลอดเลยครับครับก็เรียกได้ว่าถ้าท่านใดนะครับไปไม่ถูกนะครับก็ถามคุณต่อได้ครับเบอร์ที่ให้ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะย้ำในช่วงท้ายของรายการอีกทีหนึ่งนะครับงานนี้เนี่ยไม่ทราบว่ากะว่าเพื่อนๆจะมากันประมาณสักกี่คนครับหลักๆนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับตัวเลขกลมๆผมไม่สามารถระบุได้โดยตรงแต่คร่าวๆนะครับจะมีประมาณ50คันบวกลบนิดหน่อยแต่ที่ผมอยากจะรู้คือว่างานนี้เนี่ย KE70 ตัวเด็ดๆนี่มีคันไหนที่เรียกว่าเราจองเราล็อกว่าจะต้องมาแน่นอนไหมครับคันไหนที่เด็ดๆที่ควรจะดูอะไรพวกนี้มีไหมครับปีนี้ก็นะครับได้รับการยืนยันจากน้องป๊อปสุเมธนะครับจากเฮียหยินการันตีนะครับว่าจะเอารถแข่งคันราชคูนะครับรถแข่งที่แข่งรายการ Thailand Super Series นะครับรุ่นโคโรล่าเนี่ยแหละครับจะเอามาโชว์ในงานนะครับแล้วก็จะมีรถตกแต่งจากอู่หลายๆอู่นะครับมาโชว์ในงานอยู่เหมือนกันเรียกได้ว่างานนี้นะครับใครอยากไปดูตัวเด็ดนะครับของ KE70 ว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับไม่ใช่จะว่าจะมีแค่2ประตูและ4ประตูนะครับจะมีรุ่นต่างๆอีกมากมายนะครับไปดูกันได้ครับในงานนี้นะครับอย่าลืมครับพรุ่งนี้นะครับงานคลับ KE70 Thailand นะครับเขาจัดงานมีตติ้งขึ้นนะครับของกลุ่มคลับ KE70 Thailand นั้นจัดในวันที่17กรกฎาคม2565ตั้งแต่เวลาบ่าย 4:00 น.เป็นต้นไปนะครับสถานที่อยู่ที่ตลาดนัดเรียบด่วน5แยกวัชรพลนะครับต้องเรียกว่าตลาดนัดเรียบด่วน2ด้วยนะครับ5แยกวัชรพลถ้าท่านใดนะครับมีคำถามสงสัยเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางนะครับท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณต่อนะครับ0909900189ครับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณคุณต่อมากที่มาให้ข้อมูลได้รายละเอียดนะครับแล้วเดี๋ยวว่างๆเราจะมานั่งคุยกันกับสมาชิกของพวก KE70 กันนะครับว่าคันไหนเขามีประวัติและความเป็นมาอย่างไรวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณคุณต่อมาณโอกาสนี้นะครับครับขอบคุณมากครับครับยินดีครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับที่ผ่านไปทั้งหมดคือรายละเอียดของงาน Meeting 70 Day ซึ่งจัดโดยคลับ KE70 Thailand ฉลองครบรอบ7ปีของคลับนะครับงานนี้นะครับท่านจะได้พบกับ KE70 สวยๆนะครับ Toyota Corolla KE70 นอกจากนั้นครับทางคลับ KE70 Thailand เขาได้เรียนเชิญเอา TE71 Thailand และ KE Club Thailand ให้มาร่วมงานด้วยนอกจากนั้นครับท่านที่มีรถเรโทรทุกรุ่นทุกปีจะเก่าจะใหม่นะครับหรือว่าไม่มีรถจะมาดูรถในงานนี้ก็เรียนเชิญครับท่านใดที่ใช้รถเรโทรโดยเฉพาะ Japan Retro นะครับทุกรุ่นทุกแบบมาร่วมงานกันได้อย่างที่บอกแล้วนะครับงานเขาจัดกันที่ตลาดนัดเรียบด่วน2แยกวัชรพลนะครับถ้าท่านใดไปไม่ถูกหรือว่าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถโทรไปสอบถามได้ตามเบอร์ที่ผมจะให้ไว้นะครับ0909900189ติดต่อคุณต่อนะครับงานนี้ท่านก็จะได้พบกับคนรักรถเรโทรเต็มรูปแบบเลยทีเดียวครับวันนี้นะครับผมเหลือไปดูเวลาแล้วเวลาหมดเวลาซะแล้วครับพบกับผมเอกศรีวรจักรได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าในช่วงออโต้สตอรี่สำหรับในวันเสาร์นี้สวัสดีครับสำหรับวันนี้รายการเซฟเซฟไดรฟ์เราก็คงจะหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกับเรา2คนได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่ FM 89.5 แห่งนี้ครับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนมาไหนแต่ละทีเดินทางสมัยนี้แหมมันซึ่งสะดวกสบายต้องรถไฟลอยฟ้าใต้ดินแท็กซี่หรือพี่วินก็พาไปถึงที่หมายถ้าอยากสบายต้องรถยนต์
ส่วนตัวให้อันนี้ชัวร์จะนั่งชิลๆยังไงก็ได้จะรถไทยฝรั่งญี่ปุ่นหรือเกาหลีขอให้มีมันนี่รับรองพี่เลือกจนตาลายแต่ราคาคงจะหนักอักโขถ้าใช้ให้คุ้มหรือขับให้โก้ใช้พยานลูกโตในมือโปรจะบอกให้ถ้าอยากจะแรงต้องให้เพื่อนเน้นเรื่องประหยัดล้อมวงฟังให้ถนัดกับเซฟเซฟไรด์ yeah yeah oh come onกับรถอีโคกันเจอร์โรซี่ที่หอยเทอร์โบนั่งแร็กซ์เซอรี่คาร์โก้โอ้ไปยังกระบะแล้วโตยุคสูงพวก SUV MPV รถสปอร์ตชั้นดีแต่งเต็มโหลดเนี่ยที่กระสับกระส่ายเสียอย่าขับเฮียสุดๆแล้วเฮียเกรดแมนไม่ว่าจะขับป้ายแดงดำฟ้าหรือเหลืองเขียวเฮียขับให้หนูเสียวขอนิดเดียวจะได้ไหมใส่เด็ดเด็ดเซฟเซฟไรฟ์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 